เป็นผู้ชายข้ามเพศครับผมชื่อตูนธนัทเตชะปัญจพรนะครับเป็นช่างศักดิ์ครับผมแล้วก็เป็นทรานส์แมนคนแรกของเทมีเอาซีซั่น18ครับตอนที่ฮอร์โมนเพศเริ่มเปลี่ยนเริ่มมีหน้าอกขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างแรกเลยที่เรารู้สึกว่าอันเนี้ยไม่ใช่ละรู้สึกตั้งแต่ตอนนั้นนะครับว่าจริงๆเราในใจเราคือเราเป็นผู้ชายครับผมรู้ตัวตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วครับก็ต้องมาโกแยกโก้อยู่ทางนู้นนะครับสวัสดีครับคุณครูเอาใหม่นะคะถ้าเราเป็นผู้ชายต้องพูดครับแต่ถ้าหนูเป็นผู้หญิงน่ะต้องพูดค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะไม่ใช่ครับสวัสดีค่ะคุณครูถูกต้องจ้าเก่งมากสวัสดีค่ะคุณครูก็น่าจะตั้งแต่อนุบาลเลยครับหรือจริงๆอาจจะก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำแต่พอมีเหตุการณ์เนี้ยผมก็รู้สึกว่ามันชัดขึ้นว่าเราอยู่ผิดร่างหรือเปล่าแล้วตอนนั้นเราทำยังไงคะผมก็ยอมพูดขาไปเลยผมอยากให้คนรอบข้างเขาสบายใจครับแล้วตัวเรารู้สึกยังไงตอนแรกก็อึดอัด นะครับแต่พอไปๆมาๆก็ชินแบบพยายามไม่ไปคิดอะไรกับมันมากครับแล้วตอนนี้ล่ะคะตอนนี้คนรอบข้างก็ดูเหมือนจะโอเคกับเรานะครับแบบเป็นทอมก็ดีนะแล้วความรู้สึกของตัวเราเองล่ะคะความรู้สึกผมครับขอโทษนะครับพอดีไม่ค่อยมีใครถามความรู้สึกผมผมไม่ใช่ทอมมาครับผมเป็นผู้ชายบอกเลยว่าฉันไม่ทนให้ค้างให้ค้าฉันก็มีศักดิ์ศรีทิ้งมันไปสุดท้ายก็แค่หนึ่งความผิดหลังไม่เคยจะให้ราคากับรักลวงหลอกของคนที่หักหลังคือแม่งเลยเธอคือเราแม่งเลยพี่ตูนออกไปไหนมาแต่เช้าเนี่ยเอ้าพี่ยังเป็นเมนอยู่อีกเหรอครับก็เออดิเมนกูจะซื้อทำไมอ่ะผมเป็นห่วงพี่อ่ะพี่เทคอมหมดมันก็ต้องไม่มีแล้วป่ะแน่
ทำอะไรผาดผลมาไหมเนี่ยพี่พี่ตูนปิดเทอมเนี้ยผมอยู่ด้วยนะเครียดบ้านแล้วบอกที่บ้านยังอ่ะแล้วครับไม่ใช่เรื่องไม่กลับบ้านเรื่องพี่ตูนผมว่าผมจะบอกที่บ้านนะครับว่าผมชอบผู้ชายเอาดิรีแอคแบบพี่ถึงจะเย็นชาแบบผมก็โอเคนะครับให้ช่วยอะไรบอกไม่กล้าพี่แล้วตอนที่พี่บอกป้าเป็นไงบ้างครับป้าตูเป็นผู้ชายแล้วตูก็จะใช้ชีวิตแบบผู้ชายด้วยป้าก็ไม่พูดกับกูไปปีนึงนะครบรอบวันตายแม่เจอถึงได้คุยก็ยังดีป่ะพี่อย่างน้อยก็ไม่โดนไล่ออกจากบ้านนะครับเขาก็ไล่ตอนกูไปอาบตัดนมทิ้งนะจริงตอนแรกเขาไม่รู้หรอกจนกูไปเผลอถอดเสื้อเดินในบ้านที่เหลืออย่างเดียวตอนนี้ก็ยังไม่ตัดป้าตัดหลานแล้วพี่ถ้าเป็นเรื่องนั้นอ่ะเขายื่นคำขาดมาแล้วนะคือถ้ากูพาตัดแปลงเพศเมื่อไหร่อ่ะเขาตัดป้าตัดหลานกูเลยแต่บ้านมึงก็อาจจะไม่เหมือนบ้านกูก็ได้นะไม่เป็นไรหรอกไปก่อนนะพี่ตูนโชคดีเชิญเลยครับเชิญครับตูนคิดถึงจังเลยกูชอบมึงอ่ะ